ันจะเทียบราคาดูนะคะว่าของที่นี่กับของที่ไทยเนี่ยอันไหนถูกหรือแพงกว่ากันนะคะนี่เราได้ผลไม้มาเพียบสตรอเบอร์รี่ค่ะลูกใหญ่มากตรงนี้เห็ดอะไรไม่รู้ค่ะลองซื้อมากินดูเดือดปลาแซลมอนแล้วก็ตรงนี้ปลาอะไรไม่รู้ก็ได้นมผักได้บรอกโคลีเพราะว่ามันมีผักอย่างอื่นอยู่มีอยู่ในตู้เย็นนะยังกินไม่หมดมันอยากกินเอแคร์ค่ะกินเอแคร์แช่แข็งหน่อยนะเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปอุ่นค่ะซื้อมาแล้วเราก็ต้องกินเริ่มต้นที่อันไหนดีอันหนึ่งไหมพวงใหญ่มากหวานดีค่ะอันนี้เก็บไว้ครั้งสุดท้ายดีไหมคนไทยน่าจะชอบล่อตาคนไทยก่อนนะมันใหญ่มากนี่ดูฝ่ามือนะนี่มันใหญ่อยากกินไหมหวานมากเนื้อนุ่มด้วยเชื่อว่าเพื่อนๆที่คนไทยจะต้องอิจฉาไม่ได้แบบหวานไปอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีเปรี้ยวมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดเหมือนกับที่ของที่เมืองไทยอะค่ะเนื้อเนียนและนุ่มกินเผื่อแล้วนะน้องกิ๊กน้องวันก่อนเห็นน้องกิ๊กที่อยู่ชลบุรีค่ะซื้อสตรอเบอรี่มาบอกว่าเป็นสตรอเบอรี่นำเข้าด้วยนะซื้อมาแต่เปรี้ยวมากเลยวันนี้ไปซื้อของก็เลยเห็นสตรอเบอรี่เลยนึกถึงน้องกิ๊กค่ะนี่ลูกใหญ่มากค่ะน้องกิ๊กค่ะยังมีอีกหลายลูกส่วนอันนี้เอเคจริงๆแล้วเราเวฟผิดเราอุ่นผิดไม่เป็นไรกินได้เหมือนเดิมมันเป็นรสคาราเมลหวานอร่อยเลยค่ะอร่อยมากต
ั้งใจว่าจะงดน้ำตาลอาทิตย์นี้ไม่สำเร็จเพราะว่าที่ทำงานเขาก็ซื้อช็อกโกแลตมาให้วันนี้เดินไปตลาดเห็นเอแคร์ก็อยากกินสมใจอยากแล้วค่ะเอาสตรอเบอรี่มาโชว์ให้คุณอิจฉาลูกแดงนี่ลูกนี้ก็แดงน่ากินมากเดี๋ยวหลังจะหาผลไม้แปลกๆมาให้ดูนะคะมันจะมีที่ร้านอีกที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกที่หนึ่งค่ะแต่วันนี้ไปไม่ไหวเพราะว่าอากาศหนาวมากแล้วก็มีลมด้วยเดินออกไปแล้วปรากฏว่าทนความเย็นไม่ไหวหัวเนี่ยคือปวดไปหมดเลยค่ะหิมะเต็มเมืองสวยไหมอยากมีวินมอไซค์ด้วยใครอยู่กรุงเทพเรียกวินมอไซค์ให้น้อยวันนี้มาเยี่ยมน้องที่อีกเมืองนึงทางเดินไปบ้านน้องเขาอ่ะนี่มีป่าด้วยเพื่อนสวัสดีค่ะขออนุญาตเอาคลิปลงนะจ้าไม่เป็นไรท่าดำท่าดำเลยค่ะเส้นเล็กจริงๆเนี่ยไหนเส้นแบบเมืองไทยจริงเส้นจันอยู่นี่ก็มีก๋วยเตี๋ยวกินนะคะไอ้ที่เส้นเล็กเย็นตะอ๋อนี่เราต้องแช่น้ำก่อนใช่ไหมใช่อันนี้เต้าหู้ยี้เหรออุ้ยเลิศมีเต้าหู้ยี้ด้วยของอ๋อพันท้ายจริงๆแล้วฝรั่งเขากินไหมเนี่ยไอ้ตัวสปราวเนี่ยกินปลาเอาปลาหมึกใช่ไหมคะปลาปลาหมึกนี่ห้องอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ของนี่อันนี้ไก่หรืออะไรคะน้ำซุปไก่ใช่ไหมเปิดให้หน่อยบางครั้งอ่ะอัมลวกไข่แล้วกินกับลูกไข่ได้เลย
นี่จริงเป็นไหมคะพี่น้องตาแดงมาที่นรกแต่ว่าเขาใส่ผงชูรสด้วยใส่ไม่ใส่คนไทยใส่เยอะไม่ใช่เราคนไทยประเทศไหนก็ใส่แต่เขาพี่ซื้อไปกินกับไข่ต้มก็อร่อยนะแกทำเองได้ไหมแกไม่กินเผ็ดนี่ทำได้ฉันก็แบบคุกๆพอให้มีรสชาติเผ็ดหน่อยอย่าใส่เยอะนะมูให้มันมีรสชาติหน่อยแกนะไปไปยูยูอาเรื่องมากหน่อยไม่ต้องแดกไม่ต้องแดกดีไหมอุ้ยพูดจังพูดไม่พ่อมันสุกแล้วกะเทน้ำใส่ให้ดูนะนางกินเส้นนี้เสร็จแล้วนางจะพอไปเขมือบลูกชิ้นทอดคิดว่าอย่างนั้นแหละไว้กินลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดกับนั่นน่ะเลือกเอาจะกินอะไรน้ำเอาลูกชิ้นทำไมไม่ใส่น้ำกินได้มาเองเดี๋ยวเอาลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นทำเองนะคะจริงเหรอทานเป็นคนทำอุ้ยมันเดี๋ยวแค่นี้แล้วเพราะเราเขมือบไปหมดแล้วอาทิตย์ที่แล้วคือตัวเองมีตัวปั่น yes. ใช่ไหมโอเคเพราะว่าเราก็อยู่โรงงานทำขายเครื่องจักรทำไส้กรอกลูกชิ้นเนี่ยมาหลายปีอยู่กับไม่ใส่แป้งไหมคนเยอรมันใช่ลงแป้งค่ะระวังนะคะพี่โอ้ร้อนนิดนึงทำมาค่ะอุ้ยไอ้อันนี้มันจะนานไปไหมลูกชิ้นเนี่ยไม่เป็นไรลูกชิ้นต้องใส่ไปเรื่อยๆซี่โครงเอาละซี่โครงเอาโครงไก่ด้วยเอาตัวนึงเลยโครงไก่ตัวนึงมันจะปรุงไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังมันล้นด้วยไม่ใช่ไม่เอาตัดลูกชิ้นมาด้วยไม่ใช่ไม่ตัดคำถามจริงที่ลดน้ำหนักขึ้นหรอเอออามจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันลดเป็นบางวันลดเป็นบางวันลดมา10วันแล้วเนี่ยโอเคพี่ทำเองน้ำตาลให้กินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะน่ากินมากใครต้องกินอันนี้ลูกชิ้นทำเองนะคะนี่ไงลูกชิ้นทำเองนี่ทอดเป็นลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นหมูก็ทำเองทอดเองซื้อมาอันนี้ก็ทำเองอันนี้ก็ทำเองค่ะทอดเองแคบหมูไม่ต้องเกรงใจนะมีเยอะกินได้เลยอร่อยอยู่
ช่เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวพาไปชิมเบียร์นะคะของท้องเบียร์ท้องถิ่นอ่านว่าอะไรนะคะวันช้อปปิ้งใหญ่ค่ะวันนี้ได้ของไทยมามีอะไรบ้างไปดูนะคะมะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นผักบุ้งจีนค่ะอะไรนะผักใบกระแยงเปล่าผักกระแยงผักกระแยงเมาะข้าวเมาภาษาเขมรเรียกเมาะโหระพาผักชีไทยผักชีฝรั่งผักชีลาวเฮ้ยสามสัญชาติเลยอ่ะมีเครื่องแกงใบไอผัดกะเพราเครื่องแกงแดงพริกชี้ฟ้าก็มีค่ะมีอันนี้ด้วยอันนี้เซอร์ไพรส์มากไข่เป็ด
ใหญ่มากนี่จากไปซื้อมาไกลนะคะระหว่างทางแตกไปหลายใบจ้ะรถดีก็มีเขาจะให้ค่าโฆษณาเราไหมเนี่ยเราสารลงให้นี่อะไรอ่ะน้ำปลาฟิตซอสอ๋อไอ้นี่น้ำปลาเอ้าของทุกวันนี้มีของยี่ห้อพันท้ายแล้วเหรอมีค่ะโหพันท้ายนี่เขาแบบมีสิ่งอย่างกับพันท้ายไม่น่าเชื่อเลยนะพันท้ายนี่สุดยอดเลยพันท้ายนี่มีหลายอย่างมากเลยไม่มีข้าวคั่วเลยใช้ไอ้ผงลาบสำเร็จรูปออกมาอร่อยมากดีใจกำลังจะไม่ใช่กำลังจ่าหรอกพูดแล้วแหละดีใจว่าดีใจจังไม่ได้ใส่ผงชูรสนะแต่อร่อยมากลืมไปว่าในผงสำเร็จรูปมีทุกสิ่งแล้วจ้า